สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีการหาความยาวของตัวคานกับตัวแปรโครงหลังคาแล้วก็จำนวนจันทานกับจำนวนแผ่นเมทัลชิตนะครับว่าจะใช้แผ่นเมทัลชิตทั้งหมดกี่แผ่นถ้าบ้านกว้างคุณยาวแบบนี้นะครับใช้แปรกี่ตัวใช้คานโครงหลังคาเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเรื่องโครงหลังคาเนี่ยจะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือทำแล้วบางทีแปรมันยาวเกินไปหรือแปรมันสั้นเกินไปนะครับหรือบางทีสั่งเมทัลชิตมาได้มากเกินไปนะครับใจคาก็เยอะมากเกินไปนะครับบางทีช่องของตัวจันทานแต่ละช่องมันก็ไม่เท่ากันนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณเพื่อจะได้คำนวณให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าบ้านหลังเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับก็สมมติว่าอันนี้เป็นบ้านหลังนึงนะอันนี้มันเป็นเสาครับมีเสาทั้งหมด4ต้นครับเห็นไหมบ้านหลังเนี่ยมีทั้งหมด12ต้นนะทีนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยทำไมต้องหาจำนวนแผ่นเมทัลชิตก่อนนะครับเนื่องจากว่าเมทัลชิตเนี่ยมันอยู่บนสุดเราต้องกำหนดเมทัลชิตก่อนแล้วถึงจะหาตัวคานหาความยาวของตัวแปรแล้วก็หาจำนวนจันทานนะครับทีนี้ระหว่างเสาแต่ละต้นนี่นะยาวอยู่ที่4เมตรดังนั้นข้างบนเนี่ยอยู่ที่32เมตรนะครับด้านนี้นะด้านนี้ยาว12เมตรนะครับส่วนด้านเนี่ยจะยาวอยู่ที่428นะครับ8เมตรนะครับอย่างนี้นะและทีนี้เรามาดูหลังคานะอันนี้เราพูดในเชิงของบ้านเพิงหมาแงนนะครับหรือทรงโมเดิร์นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยหลังคามันจะเลยจากตัวผนังบ้านมาประมาณ1เมตรนะครับก็คือประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ทำอันนี้รูปสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือหลังคาที่เราจะมุงนะครับก็คือเลยมา1เมตรนะครับวิธีการหาเมทัลชิตก็คือเราก็มามาร์กเลย1 2 1ต้องเป็น4เมตรครับ4เมตรต้องเป็นอะไรครับก็อย่างนี้ครับทีเนี้ยเราก็มาดูว่าความยาวทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เสาตรงเนี้ยถึงเสาตรงเนี้ย12เมตรแต่ว่าหลังคาเพิ่มอีกด้านละ1เมตรเป็น14เมตรนะครับทั้งหมดเป็น14เมตรนะครับอย่างนี้นะหลังคาเนี่ย14เมตรด้านนี้นะส่วนด้านนี้หลังคาก็จะอยู่ที่1เมตร2เมตร3เมตร4 5 6 7 8 9 10 10เมตรนะครับด้านนี้หลังคายาวอยู่ที่10เมตรนะครับหน้าบ้านนะอันนี้คือหลังบ้านเราจะมุงจากข้างบนลงมาข้างหลังนี่นะครับเมทัลชิตเนี่ยยาว10เมตรแน่นอนนะครับแต่ว่า14เมตรเนี่ยจะต้องใช้เมทัลชิตกี่แผ่นนะครับทีนี้เรามาดูแผ่นเมทัลชิตนะครับมาตรฐานแล้วคือมันจะกว้างอยู่ที่76เซนติเมตรนะครับความกว้างก็คือด้านนี้นะครับด้านเนี่ยจะกว้างอยู่ที่76เซนนะครับ76เซนติเมตรเนี่ยคือตอนที่มุงเสร็จแล้วนะครับถ้าเราวัดตอนที่ยังไม่มุงเนี่ยมันจะกว้างกว่านี้นิดนึงทีนี้เมทัลชิต76เซนจะต้องใช้กี่แผ่นนะครับแล้วก็เอาตัว14เมตรเนี่ยมาทำเป็นเซนติเมตรก็จะได้อยู่1400เซนติเมตรหารด้วย76เซนติเมตรจะได้เท่ากับ 18.42 แผ่นนะครับก็ตีไปเลยนะครับ19แผ่นนะครับเอามา19แผ่นแน่นอนนะครับถ้าเราเอามาแค่18แผ่นเนี่ยมันจะขาดด้านละประมาณ 40-50 เซนนะด้านเนี่ยจะเหลือจะได้แค่เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราตีเป็น19แผ่นแล้วนะครับ19แผ่นเนี่ยมันจะเลยมาอีกด้านละประมาณนิดเดียวนะครับก็ไม่เยอะนะครับหรือว่าเลยเยอะเราอยากได้แค่ตรงนี้เราก็เอาแผ่นมาซ้อนกันนะครับแผ่นสุดท้ายก็เอามาอย่างนี้แล้วก็ซ้อนอย่างนี้นะครับซ้อนมามันก็จะได้ครึ่งแผ่นมันก็จะพอดีนะครับทีนี้เราได้จำนวนของแผ่นเมทัลชิตแล้วทั้งหมด19แผ่นนะครับในความยาวที่14เมตรนะครับทีนี้เรามาหาตัวคานนะครับตัวคานกับตัวแปรเนี่ยมันจะยาวเท่ากันนะครับก็คือเนี่ยตัวคานมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเอาคานเนี่ยมาตั้งตรงนี้นะครับเราจะหาความยาวของตัวคานเท่าไหร่นะครับก็คือเรามาดูแผ่นเมทัลชิตนะ19แผ่นเนี่ยมันจะยาวเท่าไหร่นะครับเราก็เอามาเลยนะครับ19คูณกับตัวเลขนี้นะครับ76นะแผ่นหนึ่งก็อยู่ที่76ก็จะได้เท่ากับ
1,444 นะครับเซนติเมตรนะครับก็คือตัวคานตัวนี้ต้องยาว1,444นะครับหรือ 14.44 เมตรนะครับตัวคานกับตัวแปรยาวเท่ากันนะทีนี้ 14.44 เมตรแล้วก็ตัดมาเลยครับก็ตัดมาเลยนะครับแล้วก็ได้คานละคาน3ตัวนะครับ3ตัวหลัก 14.44 เมตรนะครับตัวนี้นะพอเราได้คานกับได้แปรยาวเท่านี้แล้วทีนี้เราก็มาดูจำนวนจันทานนะครับว่าเราจะใช้จันทานเท่าไหร่นะครับจันทานก็คือตัวที่จะพาดมาตรงนี้นะครับนี่เรามาหาตัวแรกก่อนนะว่าจันทานเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับจันทานเนี่ยปกติคือจะยาวใกล้เคียงกับแผ่นเมทัลชีทนะครับสมมุติว่าแผ่นเมทัลชีทเนี่ยมันยาวอยู่10เมตรใช่ไหมจากนี่มานี่อยู่10เมตรก็แผ่นเมทัลชีทยาวอยู่ที่10เมตรนะครับเพราะฉะนั้นจันทานจะต้องยาวอยู่ที่9เมตร80นะครับแผ่นเมทัลชีทมันจะเลยมาอีกประมาณ20เซนข้างล่างนี้นะครับทีนี้จันทานเนี่ยจะใช้กี่ตัวนะครับเรามาดูที่ผังตรงนี้นะครับผังเดิมเมื่อกี้นะประมาณว่า1เมตรต่อ1ตัวจันทานก็จะได้กี่ตัวนะครับเราก็มานับเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แล้วก็15นะครับทั้งหมดจะต้องใช้จันทานอยู่ที่15ตัวนะครับจะได้ช่องหนึ่งประมาณ1เมตรนะครับทีนี้เราก็เอา15ตัวเนี่ยมาหารความยาวของตัวแปรนะครับก็คือเอา 1,144 เซนเนี่ยหารด้วย15นะครับแปรยาวตัวแปรกับตัวคานยาวเท่านี้นะแล้วก็ใช้จันทาน15ตัวมันจะได้เท่ากับ 96.2 เซนนะครับก็คือระยะห่างของจันทานแต่ละตัวเนี่ยมันจะห่างอยู่ที่ช่องนี้นะครับช่องนี้นะ 96.2 เซนนะครับเราก็วัด 96.2 96.2 มาเรื่อยๆจนสุดขอบของตัวคานตัวเนี้ยก็จะได้สุดพอดีนะครับจริงๆคือผมคำนวณได้ 96.266666 นะพอมาถึงตรงเนี้ยมันอาจจะเลยนิดนึงนะครับเลยประมาณแค่เซน2เซนนะครับหรือบางทีมันอาจจะขาดเซน2เซนก็ได้นะหรือว่าอาจจะน้อยกว่าเซน2เซนก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็น95ถึง98ก็ได้นะครับช่องสุดท้ายนี่นะนิดเดียวแค่เซน2เซนเนี่ยจะดูไม่ออกนะครับโอเคนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือวิธีการคำนวณหาโครงสร้างโครงหลังคาทั้งหมดคร่าวๆตามประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับก็ท่านอื่นอาจจะมีวิธีการคำนวณที่ง่ายกว่าผมก็ได้นะครับแต่อันนี้คือวิธีคำนวณที่ผมคิดว่าผมเข้าใจที่สุดนะครับทำแล้วก็เข้าใจที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดที่เราสามารถคำนวณออกมาได้เป็นตัวเลขนะครับถ้าเราสามารถคำนวณได้เป็นตัวเลขเป๊ะๆอย่างเงี้ยจะทำให้ไม่เกิดปัญหานะครับบางคนเอาแปรมาถึงนี่คานมาถึงนี่พอมุงไม่ได้ชิดมาถึงนี่แล้วอ้าวมันยังขาดอีกต้องมาเสียเวลาต่อแปรมาอีกแปรยาวเกินไปก็ต้องมาตัดอีกตัดแปรอีกนะครับต้องมาตัดตัวคานตัวนี้อีกนะครับหรือบางทีก็ต้องมาต่อตัวคานอีกนะครับมันจะทำให้เราเสียเวลาเยอะมากนะครับช่างโครงหลังคานะครับค่อนข้างเยอะนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยเวลาไปทำโครงหลังคาเนี่ยจะเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากนะครับโอเคครับก็สำหรับวิธีการหาจำนวนของแผ่นเมทัลชีทนะครับแล้วก็ความยาวของตัวคานบ้านกับความยาวของตัวแปรจำนวนของตัวจันทานนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครที่กำลังจะทำโครงหลังคาบ้านนะครับเอาไปปรับใช้ได้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันได้นะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ